พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่เปิดกิจแล้วที่8กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558เป็นต้นมาครับเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนทำงานนะครับโดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามพ.ศ. 2561ถึงพ.ศ. 2560ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประชุมอยู่ในขณะนี้ก็เป็นคณะกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนธันวาคมพ.ศ. 2561เจ้าของสวนยางผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยางได้แบ่งเป็นการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยางและคนกิจจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2562เอกสารแนบที่1นะครับจึงเรียนมาเพื่อครับผมได้สอบถามครับการยางนะครับก็ไม่คือรายละเอียดที่ว่าก็จะมีคณะผู้มีสิทธิ์ต่างๆตรงนี้นะครับอำเภอก็ไปดูแลวัดของผู้ทำสวนนะครับเป็น100บาทต่อไร่รวมทั้งหมดเป็น1,100ใช่ไหม100ครับจะเป็นจำนวนเงินที่ได้15ไร่หมายความว่าใช่ครับโอเคคิดเอาจำนวนไร่เป็นตัวตั้งนะครับคนกีดจะสีเงื่อนไขข้อกำหนดที่จะเอาไปให้เจ้าของครับรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจถ้าเกิดแต่นี่มันมีลักษณะเฉพาะเรื่องการปลูกยางคณะที่1 นะครับคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างกรชาวสวนยางระดับจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด